สวัสดีครับวันนี้ทาง SG Gadget จะมานำเสนอสินค้าเป็นกล้อง Spycam นะครับกล้อง Spycam แบบตัวนี้จะเป็นกล้องแบบตั้งนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับและสามารถเป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่640x480นะครับเครื่องมีหลายฟังก์ชันการใช้งานครับทั้งเป็นนาฬิกาปลุกเป็นนาฬิกาทั่วไปได้นะครับสำหรับหมวดนาฬิกาธรรมดาครับส่วนหมวดกล้องวิดีโอนะครับจะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับฟังก์ชันที่2นะครับจะเป็นภาพเป็นโหมดจับความเคลื่อนไหวนะครับฟังก์ชันที่3จะเป็นการอัดวิดีโอนะครับส่วนฟังก์ชันที่4จะเป็นการบันทึกเสียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องดีกว่านะครับว่าภายในกล่องประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับภายในกล่องนะครับเปิดขึ้นมาครับจะเจอตัวกล้องก่อนเลยนะครับ1ชิ้นนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับนี่นะครับการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จแบตนะครับนี่นะครับแผ่นไดเวอร์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานในกล่องนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตวิธีการใช้งานของกล้องตัวนี้ดีกว่านะครับว่าเขาใช้งานกันอย่างไรนะครับครับวิธีการใช้งานของกล้องนาฬิกาตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราจะเปิดตัวข้างหลังนี้มานะครับนี่นะครับจะมีช่องชาร์จแบตนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดการฟังก์ชันวิดีโอนะครับเครื่องตัวนี้นะครับรองรับสูงสุดถึง 32 GB นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะครับกดเข้าไปตรงนี้กดให้แน่นนะครับเข้าไปเสร็จครับเราเปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะครับนี่นะครับไฟสีน้ำเงินตรงนี้จะติดนะครับนี่คือเครื่องสแตนบายพร้อมใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับนี่นะครับตามรีโมทเลยนะครับปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มโหมดจับความเคลื่อนไหวนะครับฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชันอัดวิดีโอจะคล้ายๆกันนะครับกดเป็น1ทีนะครับนี่นะครับไฟสีน้ำเงินจะกระพริบอย่างนี้นะครับถือว่าเครื่องกำลังอัดอยู่นะครับส่วนกดหยุดนะครับนี่นะครับกดเป็น1ทีนะครับไฟสีน้ำเงินจะกระพริบนะครับแล้วก็จะหายไปนี่คือเครื่องเซฟไฟล์ไว้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการอัดวิดีโอนี้นะครับอันนี้นะครับกดนะครับไฟสีน้ำเงินจะกระพริบนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับฟังก์ชันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับนะครับส่วนวิธีการกดเซฟนะครับเหมือนกันเลยครับกดเข้าไป1ทีฮะไฟสีน้ำเงินจะกระพริบนะครับแล้วก็จะหายไปนี่คือเครื่องทำการบันทึกไฟล์เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการถ่ายภาพนี้นะครับกดเป็น1ทีนะครับนี่ฮะกดไฟถ่ายภาพเป็น1ทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟสีน้ำเงินจะกระพริบ1ครั้งก็จะกลับมานะครับนี่นะครับนี่คือการถ่ายภาพนะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการบันทึกเสียงนะครับกดเข้าไป1ทีนะครับไฟสีน้ำเงินสีแดงจะขึ้นกระพริบอย่างนี้นะครับนี่คือการบันทึกเสียงนะครับส่วนวิธีการกดหยุดนะครับเหมือนกันครับกดไปที่ปุ่มเดิมนะครับ1ทีนะนี่นะครับไฟที่กระพริบเมื่อกี้นี้ก็จะหายไปนะครับส่วนวิธีการกดปิดเครื่องนะครับกดปุ่มปิดตรงนี้นะฮะนี่นะครับไฟสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดับไปนี่นะครับใช้งานง่ายมากเลยครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของนาฬิกานะครับนี่นะฮะนี่นะครับมีเสียงนะฮะปรับได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง SJ Gadget ก็ขอขอบคุณนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกับตัวกล้องนะครับสามารถได้ยินเสียงดังชังฟังชัดเจนเลยนะครับตัวกล้องมีคุณสมบัติที่สุดยอดมากนะครับเป็นทั้งนาฬิกาปลุกเป็นทั้งกล้องแอบถ่ายที่ไม่มีใครรู้นะครับและสามารถจับทางได้ยากนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับแอบดูพวกพนักงานทำงานหรือ
เป็นแม่บ้านเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ